มาถึงเรื่องของน้องชมพู่กันบ้างค่ะวันนี้มีข่าวอีกแล้วคือพ่อแม่ของน้องชมพู่เนี่ยไปขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนที่ฟ้องกันมานานแล้วค่ะเป็นคดีความเนี่ยขอเงินประมาณ 10.3 ล้านเนื่องจากว่าเป็นค่าเสียเวลาที่ไปขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะทนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพาคุณพ่อไปค่ะคุณพ่ออนามัยและคุณแม่สาวิตรีพ่อแม่น้องชมพู่พร้อมกับพยานในคดีไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อแต่งตั้งทนายแล้วก็ยื่นเรื่องเป็นโจทย์ในร่วมของคดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหรือว่าน้องชมพู่ค่ะเรื่องนี้คือพ่อแม่แล้วก็ทนายเนี่ยสู้มานานและอยากได้สินใหม่ทดแทนเพราะว่าเหนื่อยนะคะในการที่ลูกคนหนึ่งเสียชีวิตไปก็ต้องมีอะไรชดใช้กันบ้างขอไปที่10.3 ล้านบาทตัวเลขนี้มาจากไหนเขาบอกว่าก็มาจากทนายอัจฉริยะค่ะได้ประมวลเอาไว้แล้วตัวเลขประมาณนี้นะคะก็ไปพูดคุยกับท่านอัยการแล้วก็ไปขอเรื่องการสนับสนุนว่าเรียกตัวเลขไปแบบนี้ถือว่าเป็นการเหมือนกับฟ้องแพ่งด้วยแต่กฎหมายในคดีอาญาก็เรียกเงินค่าเยียวยาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สามารถจะเรียกเงินจำนวนนี้ได้แต่จะได้เท่าไหร่นั้นก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลท่านอยู่ดีท่านก็จะต้องพิจารณาด้วยนะคะคุณแม่สาวิตรีก็บอกว่าแหมอุ่นใจเนี่ยเหนื่อยมากสู้กันมานานแล้วนะคะถึงแม้ว่ายังไปไม่แน่ชัดแหละว่าใครเป็นคนฆ่าหรืออะไรยังไงแต่ตรงนี้อยากจะได้สินใหม่ทดแทนไปก่อนค่ะอยากให้มีใครสักคนมาช่วยและคิดว่าทำอย่างนี้เนี่ยตัวเองไม่มีความรู้ขั้นตอนทางกฎหมายได้ทนายอัจฉริยะมาช่วยก็ยังดีค่ะขอบคุณทนายอัจฉริยะด้วยส่วนสภาพจิตใจของแม่ของพ่อเป็นอย่างไรบ้างคะผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าคุณแม่สาวิตรีเรื่องผ่านมานานแล้วเนี่ยคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างคุณแม่บอกโอ้โหแน่นอนแหละมาถามคำถามแบบนี้นะคะคนที่สูญเสียลูกจิตใจก็ต้องแย่อยู่แล้วแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆและต้องใช้ชีวิตต่อไปค่ะอันนี้นะครับเป็นเรื่องของลุงพลจะว่ายังไงนะครับ10 กว่าล้านลองดูแล้วกันนะคะคุยคำโน้นบ่ายสามโมง